ตั้งตัวเนาะนะครับวิลเลจเนียลสวัสดีครับพวกเราไลฟ์แฟนครับพร้อมสิใช่ไหมพวกเราใช่ครับมาเซตเองก็ได้มูดอะมาใช่ไหมพร้อมครับแต่ละคนเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ที่เราเจอคุณวิลเลียมพูดครับผมก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตอนแรกตอนรันทูไม่ค่อยตื่นเต้นขนาดแต่ว่าพอวันเนี้ยได้มาอยู่หน้ากล้องเยอะแล้วก็แบบได้ทำแบบตามรูทีที่ในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มกังวลนิดนึงว่าจะทำโชว์มาได้หรือเปล่าหรือว่าจะทุกอย่างจะเป็นไปราบรื่นหรือเปล่าแล้วก็จะทำให้เต็มที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจมากๆเพราะว่าเราทุ่มเทเวลาทั้งหมดก็คือมาซ้อมคอนเสิร์ตมาเลยก็อยากให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคุณตุ้ยตุ้ยเตรียมอะไรไว้ให้แฟนบ้างก็วันนี้นี่บอกเลยว่าจะมีโชว์สุดพิเศษจากไลแคนที่ยังไม่เคยมีใครเห็นแน่นอนไม่เคยไปแสดงที่ไหนแล้วก็แสดงที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนจะให้ไม่มีเลยจริงๆใช่ไหมแน่นอนอย่าทำให้ต้องคิดใหม่แสดงว่าในตัวต้องมีใช่ไหมเราตีลังกากีตาร์หลบถ้าถามเรื่องตีลังกากีตาร์หลบผมว่าเราถามดีกว่าว่าคนอยากดูกีตลกถ้าพี่แม่ไปแล้วถ้าพูดไปแล้วก็ขอเวลาคิดด้วยอาจจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้หรือคอนเสิร์ตหน้าก็ว่ากันผมว่ามันมีความที่บอกว่าไม่เคยเห็นให้เราสบายนิดนึงสำหรับความไม่เคยเห็นผมว่ามันคืออีกมุมนึงแล้วกันอีกมุมนึงของเมมเบอร์แต่ละคนที่พอไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มแล้วมันจะมีแสงอะไรออกมาอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมบอกได้เลยว่าโชว์ของแต่ละคนก็คือสร้างมาเพื่อเอนเตอร์เทนพวกคุณเลยโดยเฉพาะเขารู้ว่าตรงไหนแบบจุดเด่นของเขาคือเขางัดมาแบบคือพี่จะงัดอะก็คืองัดมาพุ่งเลยพุ่งมากว่านัดตอนนี้กี่โมงละตอนนี้คือ5โมง4นาทียังพุ่งอยู่คอนเสิร์ตเริ่ม6โมงก็ยังพุ่งอยู่เลิกกี่โมงก็พุ่งอยู่นั่นเด็ดก็พุ่งเองแบบ energy พุ่งอะไรอย่างเงี้ยเลือกเพลงเป็นยังไงบ้างเพลงเขามีความที่มันมีโชว์แยกโชว์เดี่ยวต้องเลือกเพลงจริงๆถ้าเลือกเพลงก็น่าจะเลือกตามสไตล์ของตัวเองครับผมยังโอ้ยเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้ไม่ก็จะเลือกตามความชอบของตัวเองครับว่าตัวเองชอบสไตล์ไหนชอบเพลงแนวไหนก็จะเลือกมาทำโชว์เป็นแบบนั้นผมคิดว่าสปอยล์นิดนึงแล้วกันว่า5คนเนี่ยโชว์นี่ไม่เหมือนกันเลยแบบโชว์เดี่ยวคือมีทุกรสเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากครับสำหรับโชว์เดียวไม่ให้ถามเลยแต่ละคนรถอะไรให้ทุกคนเตรียมข้าวไว้ที่บ้านจะได้ชิมคุณพงษ์คุณรถอะไรครับผมเหรอรถยนต์สตรอเบอรี่แอนด์ครีมเดี๋ยวนะมันเปรี้ยวแล้วมันฮะมาชื่อรถคุณนะสตรอเบอรี่คุณเหมือนข้างหน้าจะมีขายไอติมไลแคนรถสตรอเบอรี่ไทยเหรอขายตรงเลยค่าไม่ดีว่าดีว่าทำไมถึงเป็นรสชาตินี้เอาจริงเป็นรสชาติอื่นครับแต่ว่าผมไทยอินเตอร์เชนแต่จริงแล้วคือเอาจริงมันพูดมาเป็นรสชาติไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าต้องแบบต้องรอดูเองเพราะว่าเอาจริงทุกครั้งที่ทุกคนเห็นเราเนี่ยมันจะเป็นแบบกลุ่มก้อน5คนใช่ไหมแต่ทีนี้พอแบบเราแบ่งแยกอ่ะการที่คุณชอบเราเนี่ยหนึ่งในคนของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรหนึ่งคนของเราเนี่ยคุณอาจจะชอบที่เสน่ห์เขาตรงนั้นแล้วเขารู้ว่าเขามีเสน่ห์แบบนั้นเขาเลยเอางัดตรงนั้นออกมาขยี้ให้คุณชอบเขามากกว่าเดิมโอ้ยคือจะขยี้ขยี้สุดฮะรสชาติของผมเนี่ยน่าจะเหมือนหนึ่งเป็นรสชาติไอติมไลแคนน่าจะเป็นช็อกโกแลตแล้วกันแบบว่ามีความนุ่มละมุนแต่ก็ติดขมนะครับผมที่นั่นรถคุณนั่นนะครับมาพาเขากันรถไลคันมีรถอะไรมีรถมะพร้าวได้ใช่ไหมผมบอกว่ารถมะพร้าวมันไม่น่าเหมาะกับโชว์ผมเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่เฮ้ยมันได้อยู่ได้อยู่อ่ะยังได้อยู่มันได้อยู่นัวมันก็ดูได้นะรถมะพร้าวแล้วถือว่าขายไอติมไลคันไปเลยอะไรขาวๆอ่ะเออก็รถมะพร้าวก็กลมกล่อมนิดนึงโชว์ผมก็จะมีความนุ่มนวลซาบกลมกล่อมเนาะ fresh อย่าเหมือนอยู่ไม่มันแบบเหมือนอยู่ที่ทะเลกันหรือเปล่าวะรับแสงแดดแบบว่าเฟชเฟชดูแล้วกระชุ่มกระสวยหัวใจเราก็ไหลไปได้เนาะแน่นอนอย่างนี้ปูฮาวายอยู่ที่ไหนอ่ะเคาน์เตอร์อยู่ข้างหน้านะครับผมของเล็กก็เป็นอย่างนี้นะครับ
บลูฮาวายทำไมบลูฮาวายเลยเพราะว่าบลูฮาวายเลยมันแบบซูซ่าเปรี้ยวซ่าแบบว่าผมว่าเลโก้รถเดียวไม่พอครับเออรู้สึกว่ามีหลายรถเกินรถบรรทุกคันไม่ใช่โหน้องแซ่บเลยเนี่ยก็มันอาจจะเป็นรถใหม่ที่ GMMTV ยังไม่ผลิตแล้วกันเออใช่ฮะรถยนต์จบตรงนี้ฮะจบตรงนี้แบบไม่ไม่ไอติมก็บอกว่าจริงๆไอติมที่อยู่ข้างหน้าก็เอาหลักทุกรถนะถูกต้องถูกต้องไอ้ถูกต้องนี่เหรอเปิดได้ดีแต่ว่าเลือกรถไม่ถูกแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าพูดก่อนก็คือถ้าไอติมรถข้ามรถสีดำมีรถอะไรบ้างกาแฟกาแฟชาบ๊วยชาบ๊วยชาบ๊วยดีกว่าชาบ๊วยดีกว่าเฮ้ยชาบ๊ว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 ยก็จะบอกว่าที่มันเป็นสีดำๆเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นความเป็นตัวเองที่แบบผมชอบเรื่อยๆที่แบบที่สไตล์ตัวเองที่เรียนชอบก็คือพวกแนวเพลงที่ชอบก็คือจะอยู่ในนี้หมดเลยผมจะมันแบบได้ลองเอามาทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนจะร้องไห้พอได้ทำเสร็จเพราะว่าผมไม่ได้ทำมันมานานมากแล้วก็ช่วงผมเรียนม.ปลายก็คือได้ทำมาตลอดแล้วก็มันเป็นทิ้งช่วงมาแล้วก็ได้กลับมาทำใหม่แล้วก็ได้ทุกอย่างได้ reference เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนดึงกลับมาให้ผมน้ำตาซึมมาตรงนี้ได้ทำอย่างมาสวาวครับการที่ได้ถูกพูดเป็นเวทีหลายคนยังไงบ้างกับคำที่บอกว่าไม่ได้ในปากสวาวแล้วก็ตุ้มตุ้มนะจากไหนด้วยไม่ใช่หลายกว้างแล้วนะคือตอนนี้หลายกว้างไม่ได้จะขิงแบบว่าก็ไม่ได้จะขิงแต่ไม่คือพูดเล่นๆเฉยก็คือพี่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกการสำหรับมากๆเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเราพะวงมากว่าพอออกวันแรกเนี่ยปุ๊บมันจะสอไหมมันจะสอหรือเปล่าไหมเป็นตาตาเลยในคิดมันแบบว่าสอหรือเปล่าจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็วันแรกก็ขอเอาเลยก็ขอบคุณทุกคนมากผมมาจริงๆผมว่ามันคือการรอคอยทั้งสองฝ่ายเลยทั้งตัวไลแคทเองแล้วก็ตัวไลยูเอ็กซ์เช่นกันครับผมก็รู้สึกว่าถามว่าตัวไลแคทรู้สึกว่าเร็วไปไหมสำหรับการมีคอนเสิร์ตก็ตกใจนิดหน่อยครับผมตกใจนิดหน่อยตั้งแต่พอจะได้รู้ว่าจะมีแพลนจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองครับแต่ว่าพอได้มาใช้เวลาจริงๆได้ใช้เวลากับมันจริงๆผมรู้สึกว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมแล้วกับไลฟ์แคทณตอนนี้ที่จะสามารถแสดงศักยภาพอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูแบบว่ามันเอาง่ายๆเลยคือวันนี้เราพร้อมมากๆสุดๆเลยแบบว่าบัตรทุกบัตรจะต้องคุ้มค่าเราคิดแค่นี้เลยครับผมใช่ครับก็จริงๆต้องขอบคุณไลฟ์ยูทุกคนมากๆครับที่มาดูพวกเราในวันนี้นะพวกเราสัญญาว่าจะทำโชว์ทุกโชว์ออกมาให้ดีที่สุดครับไลแคนคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพวกเราตั้งใจมากๆเราทุ่มเททุกอย่างภายในเดือนนี้คือเราเตรียมทุกอย่างจบภายในเดือนเดียวคือทุกคนเก่งมากๆแล้วทุกคนก็แบบตั้งใจมากๆผมเห็นความตั้งใจของทุกคนมากๆครับน้องๆทุกคนคือตั้งใจทำโชว์มากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับพวกเราจะเต็มที่ครับครับผมจริงก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นอายุแบบไม่แบบเพราะว่าอายุวงมันปีกว่าๆเองแบบว่ามันค่อนข้างใหม่มากๆกับวงการแล้วก็ระยะเวลาของบอยแบนด์ที่ควรจะแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้คือที่ป๊อปอ่ะเนาะเราแบบมันกำลังเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้แบบดังเปรี้ยงป้างเหมือนแบบเกาหลีที่แบบว่าเขาแบบมาปุ๊บแล้วเขาแบบมีคอนเสิร์ตได้เลยอะไรอย่างนี้ถ้าแบบเขาอยู่ใต้บริษัทที่มันใหญ่อะไรเงี้ยใช่แต่พอเป็นทีป๊อปแล้วแบบปีนึงแล้วเราตัดสินใจเปิดคอนเสิร์ตของตัวเองเลยค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ว่าพอไลฟ์อยู่แบบทำให้แบบบัตรโซลเอาหมดเลยก็แบบทำให้ทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆฝ่ายแบบโล่งใจมากขึ้นแบบว่าโอ้เราก็ทำได้เหมือนกันแบบสวาวแล้วก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับเราก็จะทำเต็มที่ครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับโชว์ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ให้การตอบเขาเรียกว่าให้การสนับสนุนไลแคทมาตลอดจนเรามามีคอนเสิร์ตเดียวขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนขอบคุณพี่ทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกคนเลยที่ทำให้มีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาครับแล้วก็ไลแคทสัญญาว่าจะตั้งใจทำออกมาให้อย่างเต็มที่ให้ไม่เสียแรงที่รอแน่นอนแม้แต่โซลาร์แต่เราก็มีออนไลน์ครับใช่ไหมฮะสตรีมมิ่งไม่ต้องถ้าอยู่ทุกคนได้ดูก็ไปดูก็สำหรับใครที่ซื้อบัตรไม่ทันนะครับเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับซื้อบัตรได้ที่ theconcert.com แล้วครับก็ไปซื้อกันได้นะครับผมครับเปิดรับตลอดโชว์เลยครับเพราะว่าแนะนำว่าทันอยู่ซื้อมาซื้อก่อนเริ่มโชว์ดีกว่าจะได้ไม่พลาดโชว์เพราะว่าเราเลี้ยง
ค่อนข้างเรียงกราฟมาดีใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติมาดูขาตอนนี้อ่ะไม่จริงมันก็ได้อาจจะงงเพราะเราเรียงกราฟโชว์เนี่ยแบบจุดเริ่มแล้วขึ้นไปข้างบนที่ขึ้นไปเลยก็คือท้ายคอนเสิร์ตก็คืออยู่บนก็คืออยู่ข้างบนไปเลยเขาจะเล่าอย่างนี้นะโอ้โหเรื่องเกี่ยวเดี๋ยวจะขอบคุณแฟนๆนะคุณมีความในใจอะไรที่แบบว่าประสบความสำเร็จที่เราทำให้ค่ายเราแบบยิ้มจับด้วยก็คืออยากจะพูดขอบคุณแบบอีกร้อยล้านครั้งเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้มาอยู่จุดนี้จริงๆเพราะจากตอนแรกก็คือเราร้องเพลงด้วยความชอบมาโดยตลอดแล้วก็ตัดสินใจมาประกวดรายการโปรเจกต์กอล์ฟแล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้ที่แบบมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้มีคนรู้จักมากขนาดนี้ก็ขอบคุณมากจริงที่ให้การตอบรับเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะไปอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตเฟสติวัลต่างๆก็ทุกคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากขอบคุณมากคุณมาสัญญาอะไรกับแฟนไหมครับหลังจากนี้ก็ผมรู้สึกว่าหลังจากนี้ก็จะยังพวกเราทั้ง5คนก็ยังจะเป็นศิลปินที่ทุกคนคาดหวังได้เพื่อพาใส่ได้พักพิงได้ครับผมพวกเราก็รู้สึกว่าพวกเราชอบนะตรงนี้ชอบอาชีพตรงนี้แล้วก็จะทำตรงนี้ให้ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะพอใจจนกว่าทุกคนจะเลิกรักพวกเราเนี่ยแหละครับผมแต่ก็ท้ายที่สุดผมในตัวผมเองคอนเสิร์ตนี้ก็ถือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่จะพิสูจน์ความสามารถผมด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยอยากให้ทุกคนมาแบบปล่อยใจนะครับผมปล่อยใจมากๆเลยเอาแค่ว่าวันนี้เราจะมาหาไรแค่เราจะมาได้อะไรจากไรแค่คิดแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟเองเกือบแล้วเกือบแล้วย้อนกลับไปได้ย้อนกลับไปได้ว่าแล้วต้องถามงั้นพี่ตุ้ยเอาหน่อยเกสเนี่ยมันจะเรียกว่าเกสไม่ได้ถ้าเรามาสปอยก่อนไงเพราะงั้นไปรอดูในคอนเสิร์ตดีกว่ากี่คนงั้นถามผมเลือกเกสยังไงครับเลือกเกสยังไงแต่ไลฟ์สตรีมมิ่งเรามีขายอยู่ใช่ไหมใช่ไอติมข้างหน้าก็อร่อยนะถูกเกสคอนเสิร์ตในการเลือกเกสจริงก็เกสของเราเนี่ยมันก็เรียกว่าเขาความสามารถครบเครื่องดีกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวไกลตัวใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนฮะใกล้แค่ไหนใกล้คือมันใกล้เกินตอนนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่เพราะว่าเขาต้องมาแต่งหน้าแล้วตอนนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่อันนั้นเลือกเกณฑ์ยังไงทำไมไม่ได้ต้องเป็นความสัมพันธ์ไงสัมพันธ์ความสัมพันธ์คีย์เวิร์ดเดียวเลยคือพันธะมันต้องเล่นกันสักอย่างอ่ะให้สายเลือดก็เชื่อชาเออแล้วเยอะไหมฮะเยอะไหมแน่นมาแน่นมามากกว่าหนึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะค่ะเยอะโอเคเยอะมากกว่าหนึ่งแน่นนะก็ตามคิวจำคิวที่ได้เพราะว่าก็ถือว่ามีอีกหลายอีเวนท์ที่จัดขึ้นนะวันนี้เหมือนกันน่าจะเป็นวันวาระแห่งชาติเนาะเออเองก็ถือว่ามันก็เลยมีการเชิญเราก็พยายามเชิญให้แบบมามากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่รู้ไม่เป็นคนเสียงสูงอยู่แล้วสองระดับซิงเกิลใหม่มาพูดถึงเพลงห้องสุดห้องห้องห้องร้องกันได้ยังครับร้องกันได้ยังสุโกยสุโกยเต้นได้เลยไม่เพราะว่าล่าสุดเองตัว official ก็เพิ่งปล่อยแบบว่าเป็นแฟนชาร์ตใช่กระแสช่วงนี้ที่ป๊อปแล้วกระแสการคิดแฟนชาร์ตมันกำลังมาตัวคอนเสิร์ตที่แล้วของ GMTV ที่เพิ่งทำไปก็ของคุณนายพลหรือว่าทำแล้วกระแสดีมากก็เลยอยากหยิบอยากอะไรมาเรียกได้ว่าลอกได้ไหมครับลอกกันบ้านลอกกันบ้านแต่ว่าดูเป็นแบบอย่างหนึ่งสองเลยคืออยากเห็นแฟนคลับหอนครับไม่ใช่อะไรหมายเพราะว่าเพลงนี้ก็สร้างขึ้นมาได้แบบตรงท้ายคอนเสิร์ตมากๆก็เลยแฟนชายก็สนุกแน่นอนครับรอดูในคอนเสิร์ตอย่าลืมเห่าอย่าลืมหอนก็ได้นะอย่าลืมเชียร์พวกเราอย่าลืมเชียร์อย่าลืมก่อน